สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอป Channel นะครับผมก็วันนี้ก็การเดินทางยาวนานตลอด3เดือนที่ผ่านมาคือถึงจุดสิ้นสุดแล้วและเป็นการเดินทางที่แสนลำบากของดิฉันมากค่ะใช้พลังงานไปเยอะมากเหมือนจบดูเรื่องนี้ได้เหมือนดูเรื่องนี้ได้พลังกิฟต์กลับมาเป็นพลังกิฟต์เป็นการวิเคราะห์คาดเดาเออยิ่งกว่าเกรซพวกเราได้แหละโอ้ไม่ใช่แบบว่าอนาคตวิ่งมาหานะเดาเออเดาวิ่งไปหาอนาคตเดาทุกทีทุกทางพึ่งหมดทุกศาสตร์ในการที่จะเดาก็คือทางถึงตอนสุดท้ายแล้วสำหรับไฟนอลเอพิโซดสำหรับซีซั่น2ไม่รู้จะมีซีซั่น3หรือเปล่านะแต่ก็มีซีซั่น2ก่อนแน่ๆคือไฟนอลเอพิโซดนะครับก็คือ The Gifted Graduation ก็ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตอนจบที่พวกเราเฝ้ารอว่ามันจะเป็นจบแบบยังไงจะดีไม่ดีเปิดไม่เปิดปิดไม่ปิดอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันใครจะชนะใครจะเป็นคนล้มและล้มพออแล้วจะล้มพออย่างไงใครจะทำยังไงต่อไปแต่ละคนจะเป็นยังไงอนาคตของโลกนี้จะเป็นยังไงต่อไปไม่อยู่ในเด็กสุดท้ายอะไรคือคนที่เป็นกลไกสำคัญทำให้ระบบหรือสิ่งที่พออวางแผนมาทัดได้มันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อตัวละครขากางเกงที่เรานั่งหาอยู่จะเป็นใครกูดาลินจะกลับมายังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใน EP นี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณก่อนเลยว่าแบบวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นถือว่าช่วงประทับใจทำเรื่องนี้แล้วสุดอิ่มเอมมากทำเรื่องนี้แล้วมีความสุขแล้วก็ทำเรื่องนี้แบบว่ามันก็ทำให้เราได้ใช้ปัญญาเยอะมากจริงขอบคุณทีมงานแล้วกันนะคะที่ทำตรงจริงถือว่าเป็นท้าทายนะในการรีแอคเรื่องเนี้ยขอบคุณทีมงานและขอบคุณผู้ชมด้วยที่เฝ้ารอดูเราทุกตอนแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมให้ข้อมูลคาดเดาและบางคนนะนับถือน้ำใจเลยอะพิมพ์คอมเมนต์มายาวมากผมเชื่อทุกคนดูมากแล้วก็ทุกคนดูเกือบจบด้วยซ้ำเพราะว่า average คนดูที่ชั่วโมงเฉลี่ยผมดูเรื่องเนี้ยรู้สึกเรื่องนี้ยาวที่สุดเลยนะใช่เป็นแบบคือทุกคลิปมันลงไปคือมันชั่วโมง50กว่านาทีเกือบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงแต่ average คนดูเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบ30-40นาทีถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าเทียบกับเรื่องอื่นที่ average อาจจะแบบเขาแค่เปิดไปดูช่วงท้าย10กว่านาที10กว่านาทีแต่เรื่องนี้คนดูเฉลี่ย30-40นาทีถือว่าเยอะจริงๆแล้วมันเหมือนมีตรงกลางๆที่เราชอบหลังเบรกแล้วชอบวิเคราะห์กันอ่ะก็มีคนหยิบคำที่เราพูดมาใส่ในคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วก็ฟังกันเก็บกันเกือบหมดนะใช่นับถือคนดูด้วยนับถือคนทำนับถือคนผลิตด้วยก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆสำหรับการที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็วันนี้เดี๋ยวมาจบไปด้วยกันมาจบคลาสกิฟต์ไปด้วยกันนะครับกับ EP 3 EP จบนะครับนี่ฉันก็จะจบม.6แล้วฉันอาจจะไม่ต้องใส่ชุดเข้ามหาลัยแล้วThe Gifted Graduation ตอนที่ตอนจบนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณภาพดีทวีสุขนะครับที่ผลิตผลงานอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมาให้สู่สายตาประชาชนนะครับขอบคุณทาง GMTV ที่เอาย้ายเราทำรีแอคชั่นได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันดีกว่ากับ EP ที่13 Final Episode ของ The Gifted Graduation EP นี้จะไม่หยุดและพูดทุกคนดูยาวเลยนะขอดูยาวเลยแล้วจะพูดทีเดียวพอคิดว่ามันคือตอนจบแล้วมันไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องเดาแหละไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรสิเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเรายังไงต่อใช่ได้อะไรจากเรื่องนี้ดีกว่าแบบรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆมิได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในหน้าที่ความประพฤติของเยาวชนนักเรียนครูและสถานศึกษาหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้ผลิตซีรีส์ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ศัตรูตัวจริงของเรายังอยู่เรามาเอาชนะผอ.กันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์เพราะว่าคุณกำลังจะแพ้ตกลงคุณทำอะไรได้กันแน่ดานิชาการจะเป็นเด็กกิฟต์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการสอบตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมรัฐมนตรีสุพจน์หลอกเราผมจะปล่อยขึ้นเสียงให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าคุณเป็นเด็กกิฟต์หรือเปล่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วขณะนี้ครับกำลังเกิดกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการสอบวัดระดับทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อจู่ๆในโลกออนไลน์ฮะเกิดแฮชแท็กที่ตอนนี้เนี่ยพุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะอยู่ๆฮะมีเด็กกิฟต์คนหนึ่งเขามาบอกว่าคุณก็สามารถเป็นเด็กกิฟต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบฮะเรื่องนี้พอเป็นกระแสขึ้นปุ๊บวุ่นวายกันใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางกระทรวงก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นครับโดยทางทีมข่าวของเราครับได้ออกไปสำรวจความคิดเห็นของน้องๆ นะครับมีกว่า 40% หรือเกือบครึ่งหนึ่งครับบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เดินทางไปสอบ
ไม่บอกกับท่านนายกว่าผมจัดการกับสถานการณ์นี้ได้แน่นอนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นการสอบวัดระดับในวันพรุ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นผมจัดการได้แน่นอนจัดการกับเด็กคนนั้นซะผมหมายถึงเด็กผู้หญิงค่าเกสเนาะเกรนเนี่ยนะคนอยู่ในร่างดูไม่กลัวดูไม่แพนิคเลยอ่ะดูแบบนิ่งมากตื่นเต้นยันอีพีสุดท้ายนั่งสิอะไรอ่ะขึ้นหนักฟังบอกมาซะว่าครูบอมต้องการอะไรถึงส่งคุณมาทำแบบนี้เขาไม่ละอายใจบ้างเหรอถึงส่งเด็กอย่างคุณมาเผชิญหน้ากับผมผมไม่ได้ทำตามคำสั่งครูบอมแต่ครูบอมช่วยผมต่างหากถ้าอย่างนั้นบอกมาว่าคุณต้องการอะไรคุณคงไม่ได้อยากทำลายการสอบระดับจริงๆเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณคงปล่อยคลื่นเสียงนั่นไปแล้วผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงเด็กทุกคนในประเทศไม่ควรถูกกดดันเรื่องการสอบแต่ถ้าทางกระทรวงยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ผมเข้าใจผมขอแค่เลื่อนการสอบระดับออกไปซะจากนั้นผอ.ต้องลาออกจากตำแหน่งและทำลายนิสเอ็กซ์ตีเอ็กซ์ไปซะถ้าผอ.ตกลงตามนี้ผมจะยกเลิกแผนการแต่ถ้าไม่ครูปอมจะปล่อยคลื่นเสียงตอนนี้ทันทีผมไม่ตกลงพอแน่ใจผมบอกไปชัดแล้วนะว่าผมไม่ตกลงคนอย่างครูปอมเนี่ยรู้ดีว่าจะทำแบบนั้นประเทศจะวุ่นวายแค่ไหนคนอย่างครูปอมไม่กล้าหาญขนาดนั้นหรอกไอ้ปอมถ้าเราไม่ทำอ่ะเราจะแพ้ผอ.ทั้งที่เราเป็นต่ออยู่นะเว้ยถ้าหากพวกคุณกล้าทำอย่างที่ปากพูดพวกคุณก็ไม่ชนะผมหรอกเดี๋ยวก่อนพวกคุณคงคิดสินะว่าผมจะคัดเลือกเด็กกิฟต์ก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามแผนหลังจากที่คุณขโมยไวรัสมาจากกระทรวงผมก็ได้ใช้ไวรัสตัวนั้นเป็นต้นแบบพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นจากเดิมที่มันไม่เติบโตในสมองเด็กปกติแต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้นมันจะฝังอยู่ในสมองได้นานขึ้นนานพอที่จะรอให้เซลล์ทิพย์ถูกกระตุ้นและเกิดเป็นอาการป่วยในเวลาต่อมาผมได้ปล่อยไวรัสตัวใหม่นี้ลงไปในขวดน้ำดื่มที่ขายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศปล่อยไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้คุณปล่อยคลื่นเสียงเสรี
เด็กทุกคนก็ติดไวรัสคือไม่ใช่กระตุ้นแล้วค่อยมาให้กินเนี่ยแต่กินไปเลยไวรัสอ่ะเพื่อรับยาจากผมวันยังค่ำเอาไงดีอ่ะครูเลวจริงนี่คือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆเหรอไม่หรอกคุณก็แค่ทำตามหน้าที่ฉันทำนายอนาคตคุณได้เมื่อเรื่องถูกขุดคุยขึ้นมาพวกเขาก็จะทิ้งให้พวกคุณรับผิดคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะถูกสังคมลงทันและถูกกฎหมายลงโทษเว้นก็แต่คุณจะเลือกข้าให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้คุณคงไม่อยากเป็นศัตรูกับอนาคตหรอกคือไม่รู้ว่าคุณคิดได้หรือแบบขู่อ่ะคุณจะยอมแพ้ได้หรือยังรีบส่งสัญญาณบอกให้โอมยอมแพ้ซะโถยพูดออกมาสิพูดออกมาว่าคุณจะเลิกดื้อดึงและเลิกต่อต้านผมพูดออกมาว่าคุณยอมแพ้สั่งให้พูดเลยนะเนี่ยคุณต่างหากที่ต้องพูดคำนั้นไพ่ใบสุดท้ายที่คุณปล่อยออกมาน่ะมันไม่มีค่าเลยเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์ตอนนี้คุณแพ้แล้วดูซีรีส์แพ้ยังไงอ่ะทวิสก็ไปเลยไปต่อเลยไปต่อเลยฉันว่านะมันเตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องที่คุณคิดอ่ะใหม่โอวัลตินสีขาวหอมอร่อยต้องลองฟาร์มเฮาส์ขนมปังทาหน้าใหม่รสมิกซ์เบอร์รี่และสูตรใหม่รสช็อกโกแลตเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์ตอนนี้คุณแพ้แล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงบอกแล้วไงว่าคุณอาจจะเอาชนะได้ทุกอย่างแต่คุณไม่มีทางเอาชนะอนาคตได้นี่ไงเราเดากันไว้ไงนางมียาขวดนึงซ่อนไว้ในตู้มันไม่ใช่มีเซ็กเด็กหรอกนะแต่มันเพียงทะเลไวรัสชนิดหนึ่งที่ทางกระทรวงปลอมมันขึ้นมารหัสพันธุกรรมมันคล้ายคลึงกันมากแต่ความร้ายกาจน้อยกันเยอะเด็กกิฟที่รับมันเข้าไปก็จะป่วยหนักอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็จะกำจัดไวรัสได้เองนักวิทยาศาสตร์ทำงานให้กับคุณนะรู้อยู่แต่แรกแล้วแต่พวกเขาปกปิดคุณแล้วก็หัวลอยยอคุณรับหลังคุณได้อำนาจมาจากกระทรวงแล้วก็จริงแต่คุณถูกพวกเขาแทงข้างหลังตั้งแต่เริ่มแผนการแล้วล่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่าคนอย่างคุณจะพลาดได้ง่ายแต่ก็อย่างว่าอำนาจทำให้คนประมาทแม้แต่คนอย่างคุณก็ตามไม่จริงผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อมันหรอกคุณแค่ต้องยอมรับมันให้ได้ก็พอว่าตัวคุณน่ะมาถึงจุดจบแล้วถ้าคุณกลับไปในอดีตได้จริงคุณก็กลับไปเอาดิสเอ็นเอกลับไปไว้ที่เดิมซะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็ห้ามตัวคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกคุณว่าไงนะผมบอกให้คุณกลับไปทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมสั่งอนาคตไม่ได้ไงทำตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้นางแบบโดนโปรแกรมไปแล้วการยอมรับความพ่ายแพ้มันคงยากสำหรับคุณมากสินะแต่ไม่ว่าคุณจะยอมหรือไม่ยอมคุณก็แพ้อยู่ดีกติกาของศักยภาพของผอ.ก็ไม่ต่างอะไรจากผมนั่นคือเมื่อไหร่ที่มีความกลัวหรือความไม่มั่นคงในความรู้สึกศักยภาพก็จะไร้ผล
ผมรอเวลานี้มานานแล้วนั่นคือข้อจำกัดของพลังต่อประเทศพอคิดว่าที่ผมยอมไปอยู่ข้างผอ.เพราะผมอยากจะยอมแพ้งั้นเหรอครับพอ.สอนผมเองนะครับว่าถ้าอยากจะชนะต้องฉลาดที่จะเดินเกมและรอเวลาโชคดีที่ผมไม่ต้องรอเวลาจนนานเกินไปและที่สำคัญผมรู้ว่าต่อให้ผมอยู่ข้างผอ.มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนของผมจะทำภารกิจแทนผมไม่ได้คุยกันจริงๆก็มีแอบคุยหลังไมค์กันจะทำเป็นแอบว่าไม่คุยกันแล้วตอนนี้องค์ความรู้ที่ผอ.ต้องการจะปกปิดถูกเปิดเผยหมดแล้วเครื่องฉายรังสีทำลายเซลล์กิฟต์ก็ถูกสร้างโดยฝีมือปุ่นและกอนก็เป็นคนแรกที่ถูกทำลายเซลล์กิฟต์แค่นี้โลกในแบบที่ผอ.คิดฝันเอาไว้ก็ไม่ได้สมบูรณ์ในแบบที่ผอ.ต้องการแล้วนะครับตอนแรกที่ผมคิดว่าแปลงย้ายไปอยู่ฝั่งผมก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมต้องสู้ต่อแต่คนอย่างผมนะคิดเองไม่ได้หรอกครับว่าต้องสู้ยังไงจอนยาแต่พอไอ้แปลงฮะผมถึงคิดได้ต้องให้กูบอกไหมว่าสิ่งที่มึงทำมันไม่มีประโยชน์ต่อให้มึงทำให้มันหายไปอ่ะยังไงพวกเขาสร้างขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีคิดกันมาเยอะแล้วมึงกินหน่อยเถอะมึงดูท่าทางจะไม่ไหวนะดูว่ามึงขายโอวัลตินได้ว่ะคิดไม่ออกก็ต้องกินโอวัลตินต้องยอมรับกับว่าตอนนี้ผอ.ยิ่งใหญ่มากๆกูคิดมาสักพักแล้วเว้ยว่าทางเดียวที่เราจะชนะผอ.ได้คือเราต้องทำให้เด็กทุกคนในประเทศอ่ะร่วมสู้ไปกับเราพูดมันง่ายแต่ทำมันยากวะเราจะทำยังไงให้เด็กทุกคนฟังเราวะทำยังไงเราถึงจะทำลายความหวังที่ผอ.มีให้ต่อพวกเขาอ่ะไม่ใช่ทำลายความหวังแต่เราต้องเป็นความหวังที่ดีกว่าให้พวกเขาต่างหากแล้วสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรความหนาแน่นของประชากรคือจำนวนประชากรต่อหน่วยพื้นที่โอมถ้าเราทำให้พวกเขาไม่ต้องสอบอะทุกคนอยากจะมีศักยภาพก็จริงแต่ใครบ้างวะที่จะชอบการสอบยอมรับเถอะครับผอ.คุณมาถึงทางตันแล้วก็คือร่วมมือกันนั่นแหละเป็นแอดเวนเจอร์ผมทุ่มเททุกอย่างสู้กับธานอสมาตลอด30ปีผมเอาชนะศัตรูทุกคนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนผมไม่มีทางที่จะแพ้เด็กอย่างพวกคุณหรอกคุณไม่ได้แพ้เพราะผมหรอกคุณแพ้ต่อความเป็นจริงต่างหากความเป็นจริงที่ว่าคุณคิดในสิ่งที่เกินตัวคุณตั้งแต่ต้นคุณแพ้เพราะคุณคิดว่าโลกทั้งใบสามารถอยู่ในกำมือของคุณได้ทั้งนั้นที่คุณไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นเมื่อคุณมองตัวเองยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงนั่นแหละคือจุดจบของคุณไม่ใช่เพราะพวกผมแต่เป็นเพราะตัวคุณเองพอครับยอมแพ้เถอะครับคุณก็รู้ว่าคุณจะใช้ศักยภาพกับผมไม่ได้นั่นหมายถึงในสถานการณ์ที่ปกติไม่ใช่ในตอนที่จิตใจของคุณอ่อนแอลงจนขีดต่ำสุดหมดเวลาของคุณแล้วครับพอ.สุพจน์มอบตัวซะเพื่อรับผิดทุกอาชญากรรมที่คุณเคยก่อไว้ชีวิตที่เหลือของคุณจะใช้ไปกับการชดเชยความผิดในอดีต
ในขณะที่อนาคตคืบคลานเข้ามาแต่คุณจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมกับมันอีกเลยชมหน้าโอ้โหพลังแปลงมันเหนือขนาดกับคุณผอ.นะเพราะว่าแบบไม่มีพลังแล้วไงตอนที่ใจมันแบบเป็นแบบนี้เหมือนแก้แค้นให้พี่ชานนท์นี่คือฝุ่น PM 2.5 เหมือนเมื่อกี้คือเอาคืนให้พี่ชานนท์อ่ะนี่เราชนะแล้วใช่ไหมครับคุณพร้อมเธอโซมมากอดนอนไงหรืออาจจะไม่ได้กินยาช่วงนี้ใช่เราชนะแล้วอยากให้ไม่ได้กินคือกลูต้าไทโอนนะผิวไม่ใส่เลยนี่คือคนได้นอนอิ่มเบรกสอนไม่ใช่หรอแต่เหมือนมันจะอวสานนี่ตกลงพวกมึงอยากให้ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้ไปจบที่ตรงไหนกันแน่วะเขาคงต้องเคลียร์กันว่าจะไงต่ออะไรไงต่อเพราะของทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วตอนนี้ปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงแต่สุดท้ายกระทรวงหรือมนุษย์ทั่วไปก็ไม่ยอมผอ.อยู่ดีแทงข้างหลังด้วยไวรัสที่รู้อยู่แล้วไม่ใช่ไวรัสจริงครับเพราะมันดูแลก็เอาตัวรอดไงทำให้ไปก่อนกระสุนไม่มีทางจะพี่อย่าบอกนะพวกมึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่สอบเสร็จเมื่อวานกลับห้องไปก็เบื่อจะออกมาเดินเล่นเขาคิดได้ว่าปีหน้าเขาไม่ค่อยได้กลับมาห้องนี้แล้วอ่ะว่าจะมาลาเท่าไหร่แล้วพี่อ่ะกูไปเลี้ยงส่งรุ่นพี่สารวัตรนักเรียนที่จะจบม.หกอ่ะเติร์นดูดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกจะเก็บของกลับบ้านแล้วล่ะแต่ว่าไม่บอกได้ว่าลืมของที่เนี่ยแบบมีคนอมยิ้มดูมีความสุขอ่ะเห็นมันตกที่พื้นอ่ะดูเป็นคนไนซ์ขึ้นมานิดนึงแต่สองคนนี้ไม่ควรเป็นแฟนด้วยเลยนะทำไมอ่ะคนหนึ่งตามเธอได้ทุกที่เลยนะอีกคนนึงอ่านความคิดออกหมดเลยผ่านมาปีนึงแล้วโกอะไรไม่ได้อ่ะฉันยอมทำนะตามฉันได้แต่ฉันไม่ทำอะไรคิดถึงตามความรู้สึกฉันได้ไม่ไหวว่ะโคตรงี่เง่าเลยว่ะไม่รู้สึกอยากเข้าคลาสคีบอะไรขนาดนั้นกูแหละที่งี่เง่าคุณตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าสิ่งที่กูทำมันไงกูทำไปทำไมที่คิดถึงผมปะก่อนเป็นเด็กกิฟตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายกว่านี้ไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามกับความคิดตัวเองอย่าเสียใจกับเรื่องแบบนี้เลยในวันที่พวกเธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่ปัญหานั่นแปลว่าพวกเธอกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ถึงจุดหนึ่งเราต่างต้องเรียนรู้กันหมดนั่นแหละถูกต้องเพราะโลกไม่ได้มอบชีวิตที่มีความสุขให้กับใครง่ายถูกต้องที่เธอคือใครอะทำไมติดเข็มทิฟต์อย่าปล่อยสเกลภาพคูปองครอบงำพวกเธอสองคนได้ขนาดนี้สิเราสามคนจะต้องอยู่ในชีวิตของการและการติดงานทีนี้นึกให้ออกได้แล้วนะว่าฉันคือใครคนนั่งรุนแบบนี้เราจะเอาไงต่อความคิดทุกคนออกไปไงคือในรุ่นเดียวกันก็จับไม่ได้แล้วอ่ะไปละแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงให้ทำลายนิสเอ็กซ์ให้หมดและห้ามนำมาใช้กับเด็กๆอีกหมายความว่าไงวะตกลงนี่เราจะไม่ปล่อยขึ้นเสียงที่เราทำกันมาแล้วหรอวะคือถ้าสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องทำเนี่ยกูก็ยอมเว้ยแต่ตอนนี้อะไรๆมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทางที่มันปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการประนีประนอมกับกระทรวงเนี่ยนะนี่ตกลงพวกมึงอยากให้ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้ไปจบที่ตรงไหนกันแน่วะ
แค่กำจัดคนร้ายอย่างผอ.สุพจน์โดยที่ไม่รู้ว่าในอนาคตระบบเหี้ยของกระทรวงเนี่ยมันจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือพวกมึงอยากจะปฏิวัตินี่นนท์แล้วมึงจะแน่ใจได้ยังไงว่าการปฏิวัติแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิมอ่ะสุดท้ายเพื่อนสองนี่ก็จะคนละขั้วอำนาจอยู่ดีเนาะไอ้แป้งมึงว่างไงให้แป้งคิดอีกนะการเป็นผู้นำนี่ก็ยากเหมือนกันนะสงสารแป้งเหลือเกินต้องโตเร็วกับปกติคนทั่วไปเวฟเออเวฟไม่อยู่คุณเงียบนะเวฟพ่อกูบอกว่ากระทรวงกำลังส่งคนไปที่นั่นมึงมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะเออตอนนี้เวฟมันอยู่ที่โกดังผอ.มันจะดึงข้อมูลสำคัญของผอ.มาให้พวกเราให้มากที่สุดทั้งเรื่องสูตรการรักษาการพัฒนาคลาสกิฟต์ก่อนที่กระทรวงจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปดีอย่างนั้นข้อมูลพวกนั้นน่ะกล้าให้เรามีอำนาจต่อรองกับกระทรวงตอนแรกกูก็นึกว่าเด็กอย่างพวกมึงจะเป็นนักปฏิวัติแล้วตกลงศักยภาพของเธอคือการเดินทางข้ามเวลาจริงๆหรอแล้วตอนนี้ที่เธอคุยกับพวกเราอยู่ก็คือเธอจากอนาคตใช่ไหมใช่จริงๆแล้วกว่าศักยภาพของฉันจะตื่นและใช้งานได้แบบนี้ก็อีกหลายสิบปีข้างหน้าถึงแม้ว่าผอ.สุพจน์จะเคยบอกว่าเด็กกิฟต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดจำกัดภายในชั้นมัธยมแต่ความจริงหลักสูตรของเขาใช้ไม่ได้ผลกับฉันและพอฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองอย่างท่องแท้ฉันก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะใช้มันทำลายบุคคลที่เป็นตัวการทำให้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ๆต้องเจอกับพยานะในโลกอนาคตที่ผอ.สุพจน์ควบคุมทุกคนด้วยไวรัสมีเด็กกิฟต์บางคนลุกขึ้นต่อต้านแต่ว่าเกิดขึ้นจริงบางคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะไม่ได้รับยารักษาพวกเธอพอจินตนาการออกไหมว่าพอมีกิฟต์ได้สกูเกิดขึ้นสัก10ปีประเทศของเราจะเป็นยังไงในโลกที่ผู้มีศักยภาพพิเศษมีทั้งอภิสิทธิ์และก็ความเหนือกว่าได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญของประเทศในขณะที่คนทั่วไปถูกกดให้เป็นชนชั้นแรงงานพวกเขาก็เลยมองเราเป็นศัตรูแล้วก็เห็นด้วยกับผอ.สุพจน์ที่จะต้องควบคุมพวกเราไว้ด้วยนิสเอพีเอก็เลยไม่มีใครอยากจะพัฒนาวัคซีนขึ้นมารักษาหรือถ้ามีใครทำผอ.สุพจน์ก็ใช้อำนาจควบคุมและจัดการกับคนคนนั้นยิ่งนับวันอำนาจของผอ.สุพจน์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้นเขาแบ่งแยกผู้คนออกจากกันปลุกปั่นให้ทุกคนเกลียดชังกันเองยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมหมดแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครฉันเลยต้องย้อนเวลากลับมาเพื่อขัดขวางไม่ให้แผนการเขาสำเร็จตั้งแต่วันนี้เกรซศักยภาพเธอมันเจ๋งว่ะฟังดูเหมือนเจ๋งมากก็จริงแต่ผลข้างเคียงของมันก็สูงมากผลข้างเคียงจ้าทุกครั้งที่ฉันใช้มันร่างกายของฉันในอนาคตก็จะอ่อนแอและทรุดโทรมอีกรวดเร็วแถมเวลาที่ย้อนกลับมาได้ก็มีอยู่จำกัดเรียนต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายในอดีตด้วยฉันไม่สามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปก่อนที่เซลล์กิฟต์จะถูกกระตุ้นได้ฉันเลยต้องวางแผนอย่างรัดกุมว่ากลับมาในช่วงเวลาไหนถึงจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดโดยมีเป้าหมายสำคัญ2ข้อ1ก็คือไม่ให้ผอ.จัดสอบได้และ2คือการทำให้วิธีรักษาเวลาเปิดเผยเพื่อจะได้ปกป้องชีวิตของพวกเราที่ติดไวรัสอยู่ในอนาคตรวมถึงพวกเธอสองคนด้วยแรกสุดฉันเลือกย้อนกลับไปวันที่มีการเจาะเลือดตรวจร่างกายเพราะคิดว่าถ้าสามารถยับยั้งการแพร่ไวรัสให้เราได้ตั้งแต่วันนั้นก็น่าจะมีโอกาสทำภารกิจได้สำเร็จมากที่สุดแต่เพราะว่าตอนนั้นคลาสคลิปเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่สัปดาห์ตัวฉันยังได้รับการฝึกฝนไม่มากพอทำให้กลับมาใช้ร่างตัวเองได้ไม่กี่วินาทีขอให้เซฟตัวเองได้เท่านั้นก็ไม่ช่วยเซฟนะจากนั้นฉันก็หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ร่างกายของฉันพร้อมมากพอฉันก็เลยเลือกย้อนกลับมาในวันนั้นวันที่ฉันสามารถช่วยพี่แปนจากกระทรวงแล้วก็บอกไว้ให้เธอทั้งสองคนไปสืบวิธีรักษาที่ผอ.สุพจน์ปกปิดไว้แต่นั่นก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้อยู่ดีฉันต้องเดินทางไปอีกหลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง
ก็เจอปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงอายุไขของฉันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ฉันก็ยังหยุดสู้ไม่ได้โชคดีว่าเวลาอยู่ข้างเราเพราะในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้วในวันนี้จากนี้ไปฉันคงไม่จำเป็นที่ต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วทามไม่ว่าอีกกี่ปีจะผ่านไปเธอก็ยังจะเป็นเธอเธอยังคงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ก็ดึงซึมว่ะเธอจะทำมันสำเร็จส่วนที่เติร์ดพี่รู้ไหมก็ต่อไปพี่จะนิสัยดีขึ้นมากแต่ฉันก็แอบคิดถึงพี่ในช่วงเวลานี้มากกว่าเหมือนนั่งบอกรักกันนะแต่ไม่ว่ายังไงฉันขอให้พวกเธอสองคนเชื่อมั่นในเส้นทางที่พวกเธอเลือกอย่ากังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมองไปที่วันข้างหน้าและหาความหวังจากมันซะถือว่าเป็นคำอวยพรจากเพื่อนในอนาคตละกันเหมือนเขาสอนทุกคนอยู่เนาะแสดงว่าตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้วใช่ไหมยังหรอกฉันยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องทำแต่ถ้าฉันทำมันได้มันก็จะจบจริงๆเคเวฟมึงรีบหลบออกจากที่นั่นก่อนนะคนของกระทรวงจะถึงที่นั่นแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันแต่เวฟบอกว่าข้อมูลผอ.ถูกลบไปหมดแล้วพี่ผอ.รู้ทันแล้วก็ลบข้อมูลทิ้งหมดเลยเหรอไม่ใช่หรอกผอ.สุพจน์ไม่เคยคิดว่าตัวเองแพ้เขาไม่ใช่คนที่ลบทุกอย่างออกไปหรอกแต่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในห้องแล็บอยู่ที่ตัวฉันอ่ะทำอะไรต่อล่ะจ๊ะพี่แปงเราต้องคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเราจะยังไงต่อจากนี้ฉันรู้ว่าตอนนี้พี่มีทางเลือกอยู่สองทางซึ่งพี่กำลังเลงมันทำคู่แต่ฉันมีหนทางที่ดีกว่าจะมาบอกและนี่คือทางที่ดีที่สุดเธอหมายความว่าไงพี่ต้องทำอะไรนี่เมื่อเราได้รับชัยชนะมาแล้วแล้วก็ควรฉวยโอกาสนี้ปฏิวัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนยังมาใหญ่นี่เธอหมายความว่าให้ปล่อยขึ้นเสียงตามที่พี่ชานนท์บอกงั้นเหรอไม่ใช่การทำแบบนั้นจริงทำให้สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่และความเหลื่อมล้ำดังนั้นพี่ต้องไปเจรจากับทางกระทรวงแต่ไม่ใช่การประนีประนอมกับพวกเขาพี่ต้องใช้ศักยภาพไปสั่งให้พวกเขายกเลิกการสอบพลาสกิฟและทำลายนวัตกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลาสกิฟซะพี่ต้องทำลายคลื่นเสียงนั่นพี่ต้องทำลายให้หมดพี่ต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีการสร้างเด็กดีเพิ่มขึ้นต่อไปแปงประเด็นนี้เราคุยกันจบไปแล้วว่าการมีศักยภาพพิเศษมันดีกับสังคมมากกว่าไม่มีด้วยเรามอบทางเลือกให้กับสังคมได้แต่เราไม่ควรปิดโอกาสให้กับเด็กบางคนที่อยากมีศักยภาพพิเศษเว้ยอย่าลังเลครั้งหนึ่งพี่เคยเห็นด้วยเหมือนกับฉันแต่ตอนนี้ความคิดพี่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโอกาสมีเด็กอีกทีคนที่มีเซลล์อยู่ในสมองและเขาต้องการจะพัฒนาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการถ้าพี่ทำตามในสิ่งที่เธอบอกก็เท่ากับพี่ทำลายความฝันและความคาดหวังของเด็กคนอื่นที่ทำไม่ได้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอกเบสที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้อะไม่มีเว้นก็แต่อะไรถ้าพี่จะปล่อยให้มีเด็กกิฟต์ต่อไป
เมื่อจะด้วยการจัดสอบจากกระทรวงหรือปล่อยคลื่นเสียงด้วยตัวเองฉันจะต้องควบคุมคนที่จะสร้างปัญหาควบคุมยังไงตอนนี้นิสเอทีเอ็กอยู่กับฉันและข้อมูลยารักษาก็อยู่ที่ฉันพี่มันจะบ้าเกินไปใหญ่แล้วนะเลือกเอาพี่จะหยุดคลาสกิฟต์หรือต่อไปพี่จะให้ฉันใช้ไวรัสตกลงนางก็เป็นผอ.สอบเนาะนางก็ต้องการคานบาลานซ์นางก็ต้องการอีกแล้วใช่มันคือการรีเซ็ตแหละแต่เหมือนตอนนี้นางแบบพยายามจะเทคคอนโทรลอ่ะก็คือถ้าพี่จะใช้แบบนั้นอยู่ก็ต้องคอนโทรลเพราะนางเห็นความวุ่นวายของการมีพลังกิฟต์ไงดูซีรีส์เอาขนมได้ไหมคือนางในอนาคตที่เห็นความวุ่นวายของการมีพลังกิฟต์เพราะนางก็ไม่อยากมีแรงไอ้แปงมึงเชื่อกูนะเว้ยมึงต้องปล่อยคลื่นเสียงอะไรคือผลลัพธ์ในการต่อสู้ที่พวกมึงต้องการวะไม่ใช่เสรีภาพเหรอวิธีนี้นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่ดีจะกลับยิ่งทางให้กว้างกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่วิธีการที่เธอเสนอมามันก็ประเด็จการไม่ต่างจากพวกกระทรวงหรอกนะไอ้นนท์นี่มันการต่อสู้ของพวกเขานะเว้ยอย่างน้อยให้พวกเขาได้เลือกผลลัพธ์เองเถอะครูรู้นะว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเธอแต่ครูอยากให้พวกเธอตัดสินใจด้วยตัวเองเว็บกลับมาแล้วนี่ว่ายังไงสรุปได้คำตอบหรือยังในเมื่อทางเลือกที่เรามีมันแย่ทุกทางทำไมเราถึงไม่เลือกทางที่ดีที่สุดล่ะปัญหาในอนาคตที่เธอคิดว่าเราควรยุติการมีเด็กกิฟต์คือความไม่เท่าเทียมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการกำกับดูแลของทางกระทรวงหรือจะเกิดจากเสรีภาพของเด็กกิฟต์ก็ตามใช่เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีเด็กกิฟต์อีกต่อไปหรือไม่ก็ทำให้ทุกคนกลายเป็นเด็กกิฟต์ให้หมดเยอะคิดต่างเกินไปเนาะพออสุพจน์เคยเผยความลับเกี่ยวกับการกระตุ้นศักยภาพความลับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดผู้ปอมครับคู่เคยเอะใจบ้างไหมว่าบางทีขึ้นเสียงกระตุ้นศักยภาพไม่ได้ทำงานเป็นไปตามที่เราเข้าใจและบางทีการที่พวกผมเป็นเด็กกิฟต์มันก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นเด็กส่วนน้อยที่มีเซลล์พิเศษแปงพอ.สุพจน์เคยเตือนครูว่าห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ปอมครับพอ.ไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตครูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูบอกเถอะว่าข้อสงสัยของผมอะมันเป็นจริงหรือเปล่าไอ้ปอมมึงกับพอ.ปิดบังอะไรไว้อีกวะครูปอมครับผมต้องการทางเลือกมากขึ้นจริงๆนะที่เราดาวถูกแน่เนี่ยคือขึ้นแค่มีขึ้นเสียงก็กระตุ้นเซลล์ได้เพราะขึ้นเสียงมันมีหลายรูปแบบหลายหลายเลเวลใช่แปงขึ้นเสียงที่ผอ.เคยใช้ทดลองจนสำเร็จกับขึ้นเสียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันไม่เหมือนกันแล้วเป็นสิ่งที่เกสไม่รู้นี่คือคลื่นเสียงที่ถูกปรับแต่งมาแล้วสำหรับการใช้สอบคลาสกิฟต์แต่นี่คือคลื่นเสียงเวอร์ชันดั้งเดิมทุกคนถูกกระตุ้นได้อีกไหมกติกาของคลาสกิฟต์ถูกทำให้เข้าใจผิดมาโดยตลอดขึ้นเสียงเวอร์ชันปัจจุบันที่พวกเธอเคยได้ยินมันถูกปรับแต่งมาให้คนบางคนเท่านั้นที่จะได้ยินคนที่มีเนื้อสมองที่ซับซ้อนหรือว่า IQ สูงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดปรับความถี่เสียงให้เป็นแบบเวอร์ชันดั้งเดิมต่อให้สมองคนธรรมดาศักยภาพก็ถูกปลุกขึ้นมาได้แปลว่าทุกคนได้หมดก็ตอบข้อสงสัยผมได้
ว่าทำไมผอ.ถึงทดลองกับผู้หญิงที่ชื่อแน่ได้ผลโดยไม่ต้องมีการคัดเลือกก่อนแล้วเรื่องเซลล์กิฟต์มันไม่มีอยู่จริงเหรอมันมีอยู่จริงแต่ไม่ได้อยู่เฉพาะบางคนอย่างที่ครูเคยสอนพวกเธอหรอกแต่มันมีอยู่ในทุกคนตั้งแต่แรกแล้วแค่คนที่ใครมีมากหน่อยก็จะทำได้ง่ายหน่อยเคยเล่าให้ครูฟังว่าการทำให้เด็กทุกคนมีศักยภาพจะทำให้โลกนี้วิบัติแต่การทำให้เด็กบางคนที่คู่ควรต่อการมีศักยภาพต่างหากล่ะถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีพอจึงได้มีการปรับแต่งคลื่นเสียงชนิดนี้ให้มีความรุนแรงน้อยลงเพื่อให้คนที่มี IQ สูงเท่านั้นที่จะได้ยินพอได้ยินแล้วศักยภาพจะไม่ตื่นขึ้นในทันทีแต่จะต้องผ่านการฝึกฝนก่อนนี่คือระบบที่พอคิดเอาไว้จริงๆแล้วเด็กกิฟต์ไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่ถูกคัดเลือกโดยกติกาของพอต่างหากล่ะพอสมบูรณ์เคยบอกไว้ว่าคนที่อยู่เหนือคนอื่นเป็นเพราะว่าเขาพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วใครอยู่เหนือใครมันอยู่ที่ว่ากติกาเขียนให้ใครมีโอกาสมากกว่ากันนะแล้วเรื่องบ้านี่มันเกี่ยวข้องไงกับคุณปอกับฉันเลยเพราะนี่มันคือการตัดสินใจของพี่ไงกฎหมายเลยจ้าครูปอมครับครูบอกเองใช่ไหมครับว่านี่คือการต่อสู้ของพวกผมงั้นผมและเพื่อนๆขอตัดสินใจนะครับพวกมึงจะว่ายังไงถ้ากูเสนอทางออกให้ปล่อยขึ้นเสียงเวอร์ชันดั้งเดิมให้กับเด็กทุกคนให้เขาค้นพบศักยภาพอย่างเสรีและเท่าเทียมแต่งตะคุ้ยไอ้ปอมให้เด็กมันตัดสินใจสิวะพี่แปลงฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำแบบนั้นหรอกอนาคตมันคือโลกของฉันฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำให้ช่วงเวลาของฉันกลายเป็นโลกที่ฉันไม่มีวันรู้จักหรอกฉันจะใช้ศักยภาพของฉันขัดขวางพี่เองเกรซอย่าทำแบบนี้เลยนะขอร้องถามเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกผมไม่ได้พูดกับคุณผมพูดกับเกรซเกรซที่เป็นเพื่อนผมต่างหากเกรซเธอเคยบอกเราว่าตั้งแต่คนพบศักยภาพเธอรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนวงการชีวิตมาตลอดเธอไม่ควรปล่อยให้เขาทำแบบนี้กับเธอนะศักยภาพนี้มันเป็นของเธอเธอต้องเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่มันมาควบคุมเธอชีวิตและเวลาไปจากฉันสักทีแต่ฉันทำเพื่อเธอนะฉันไม่ต้องการถูกใครควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไปแม้แต่สักคนก็ตามกลับไปซะแล้วปล่อยให้ฉันเป็นตัวฉันเองอย่างที่ควรจะเป็นเถอะขบวนซ้อนขบวนอีกทีนึงเกรซเป็นไรหรือเปล่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วจะมีแต่ฉันเท่านั้นมีแต่พวกเราเท่านั้นแองเธอแน่ใจนะกลับมาที่โรงเรียนนะน้ำตาลกลับมาน้ำตาลไงแป้ง
อมบอกแกแยกมาที่นี่อ่ะเราก็เลยตามมาเรามาคอยการให้คนในกระทรวงเข้ามายุ่งในห้องนี้จนก่อนทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วเราก็เลยปล่อยให้พวกนั้นประชุมกันก่อนว่าจะไงกับเรื่องนี้แล้วนี่แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พอศักยภาพผอ.เสื่อมลงเราก็เลยรีบมาเลยอ่ะนี่แกหมายความว่าตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจหรอกแต่พอเวลาผ่านไปเราถึงรู้ว่าศักยภาพของเราจะเป็นอันตรายกับคนที่ปกปิดเรื่องในอดีตไว้อย่างผอ.เขาก็เลยสั่งให้แม่เราพาเราย้ายออกไปก็เมกเซนนะก็ห้ามให้กลับมาเพราะนั่งจับอะไรนางรู้หมดเลยไงขอโทษนะที่เราไม่ได้อยู่ช่วยแกเลยอ่ะไม่เป็นไรยังไงแกก็ช่วยเรามาตลอดอยู่แล้วอ่ะขอบคุณนะที่คอยให้คำปรึกษาเราอ่ะก็คือผอ.สู้กับเวลาไม่ได้ไงทั้งอนาคตเลยนะด้วยนะสำหรับชัยชนะของแกก็คือเกรซมาจากอนาคตอันตรายจากผอ.อันนี้คืออันนี้อย่าเรียกว่าชัยชนะเลยเราล้มเหลวมาตลอดพลาดมาตลอดเรายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จไปชีวิตอะไรด้วยซ้ำโอ้ปูสาผิดหวังในตัวเองเลยอย่าลืมดิเราแค่เด็กม.ปลายนะไม่ว่ายังไงสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็กำลังจะเกิดขึ้นพอแก่นะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีอะว่าเพื่อนเราทุกคนจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าแต่เรารู้ทุกคนลงมติแล้วแล้วก็ฝากเรามาบอกแกว่าทุกคนเห็นด้วยเราแกเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าน้ำตาเปิดเป็นนักเอกจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากคำถามที่ผมตั้งถามตอนจบไม่ต้องทำอะไรเยอะอะและถามกับทุกคนเอาไว้ว่าตกลงเราจะเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรมาวันนี้ผมเชื่อผมได้คำตอบแล้วเราไม่ได้เรียนหนักเพียงเพื่อให้เราเก่งกว่าใครแต่เราเรียนเพื่อที่เราจะได้มีอิสรภาพที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองและกำหนดโลกที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปด้วยผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราทุกคนล้วนมีศักยภาพพิเศษเดี๋ยวก่อนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครมี IQ หรือคะแนนสอบเท่าไหร่ทุกคนล้วนมีศักยภาพพิเศษได้ทั้งนั้นนับจากนี้ผมจะปล่อยคลื่นเสียงชนิดหนึ่งเมื่อคุณได้ยินมันแล้วประเทศของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการนี้อาจจะเกิดอันตรายได้ทุกคนต้องมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงกับอาการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรามียารักษามันได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจไม่จำเป็นต้องรีบเพราะถึงยังไงสิ่งที่ผมจะมอบให้กับคุณก็จะไม่มีวันหายไปหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเลือกฟังคลื่นเสียงนี้แล้วคุณเกิดไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถเลือกที่จะกลับไปเป็นคนธรรมดาได้ตลอดเวลาทุกคนมีทางเลือกเสมอสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนโชคดีและมีความสุขกับศักยภาพของตัวเองส่งไฟล์ออกแล้วไฟดูดเหรอมีพลังขึ้นมาแล้วจะต้องกีดก่อนกีดก่อนเร็วโอ้จบละอุ่นไอเลิฟพลังหิมะ
ร้อนได้ก็หนาวได้หนูทำหิมะตกในเมืองไทยได้แล้วนะคะฮะก็ที่พี่เป็นเซอร์บอกไงคะที่จะชอบหนูถ้าหิมะตกในเมืองไทยเธอนี่แม่ง IQ ต่ำกว่าไก่ว่ะดิฉันหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่างหากที่จะชอบคาดก่อนเธอดิฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอใช้กลไกอะไรอ่ะแต่ถ้าจะเอาเงินมาลงทุนทำหิมะเทียมไร้สาระพวกนี้สู้เงินพวกนั้นอ่ะมาชดใช้ค่าเสียหายที่เธอฆ่าลูกของฉันดีกว่าป่ะเฮ้ยมึงจะเกินไปแล้วมีเนื้อเล่าจริงหมกมุ่นอะไรฉันไม่รู้ตัวเหรอวะว่าตัวเองได้ฉาแค่ไหนอ่ะนี่จะมีสักกี่คนวะที่ยอมทนร้อนคนหนาวเพื่อมึงอ่ะเอาจริงๆนะมึงอ่ะไม่คู่ควรกับเพื่อนกูเลยด้วยซ้ำยอมแล้วมึงเดินกูแน่แอนละพานจะป้องกันปกครองปลุกเงินดีตลกดีแล้วนี่ก็เป็นไรไปยืนที่มันด่าอยู่ได้ถามจริงเหรอนี่แกไปชอบมีคนที่เพี้ยนอย่างนั้นได้ยังไงวะถ้าแกจะชอบใครสักคนนึงอ่ะก็ควรเป็นคนแบบเราป่ะแบบที่ดูแลแกได้เหมือนเราอ่ะหรือไม่ก็ดีกว่าร้อนขึ้นมาเลยตื่นเต้นนี่แกเคยนะตกลงแกคิดยังไงกับเราอ่ะยังไม่รู้อีกเหรอจริงๆแล้วความรักมันก็แค่การได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขกับมันได้ง่ายๆแค่เนี้ยก็พอแล้วป่ะจบที่ล้างหน้าว่ะสุดยอดฉันมันได้สภาพของตนเองมองอนาคตได้แง่ดีและมีความหวังจบไหมจะมีอะไรอีกไหมอ่ะฉันมีแค่อีแอบไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็ถือว่าจบทำชอบช็อตจบนะทำชอบที่คือมันอาจจะไม่ฉากจบที่คือเอาไงดีมันไม่ใช่ฉากจบที่อย่างที่คิดไว้แต่ก็เป็นฉากจบที่ให้แง่คิดอะไรบางอย่างกลับไปกับคนมันก็เมคเซนส์มันก็เมคเซนส์ที่ในความเท่าเทียมที่แปลงเข้าใจก็นี่แหละนี่ก็ความเท่าเทียมแบบนึงที่ให้คนมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรอย่างที่ตัวเองเป็นได้แล้วก็เลือกที่จะมีหรือไม่มีได้ใช่พี่ว่ามันมี2คำที่พี่ได้จากแปลงนั้น1คือเท่าเทียมกันในความหมายของแปลงคือก็ในเมื่อทุกคนมีพลังพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ให้ทุกคนไปเลยและข้อที่2คือหลังจากทุกคนเท่าเทียมกันแล้วคุณจะมีทางเลือกของคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณแฮปปี้ในสิ่งที่คุณได้กลับมาในศักยภาพหรือถ้าคุณไม่อยากคุณไม่ชอบคุณก็สามารถลบมันได้พี่ว่าแปลงให้พี่มา2คำคือ1เท่าเทียม2คือทางเลือกซึ่งมันก็สอนสิทธิเสรีภาพจริงแท้จริงเลยนะว่าเวลาคุณมีสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยทุกคนมีสิ่งที่มันมีเหมือนกันแต่ที่คุณเอาไปใช้อ่ะจะใช้ได้แต่ละคนน่ะสิทธิจะเลือกใช้แบบไหนให้ตัวเองอ่ะมีประโยชน์มีเป็นคนดีหรือเป็นคนดีต่อสังคมหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องทำในสิทธิเสรีภาพของคุณน่ะให้มันให้ต่างคนต่างมีวิธีในเวย์ของตัวเองแต่วันนึงที่คุณไม่ต้องการสิทธิเสรีภาพแล้วอ่ะคุณก็มีสิทธิเลือกทางของคุณเหมือนกันว่าคุณน่ะจะทำอะไรต่อไปกับการไม่อยากมีสิทธิเสรีภาพนั้นคือหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะผูกมัดตัวเองกับบางสิ่งคือมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ได้มาแล้วบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วทุกคนมีทางเลือกหมดใช่ก็คือแค่สิทธิเสรีภาพมันต้องมาพร้อมกับทางเลือกว่าคุณจะเลือกทางไหนเท่านั้นเองทุกคนมีโอกาสในการเลือกในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างมีเท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพมันเลยเป็นสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานตอนนี้แปลงก็เลยเหมือนกับกำลังให้พลังพิเศษเป็นอำนาจขั้นพื้นฐานแล้วที่เหลือคุณไปตัดสินเอาว่าคุณจะเลือกแบบนี้หรือแบบไหนนั่นเป็นให้คุณได้เลือกนั้นถามนิดนึงว่าทำไมแฮมคิดว่าการที่มีความคิดแบบเกรซในโลกอนาคตมันเป็นสิ่งที่โอเคหรือไม่โอเคสำหรับแฮมคิดว่าเกรซคนที่เห็นอนาคตมาแฮมว่าเขากำลังเปรียบตัวเกรซเหมือนผู้ใหญ่ในวันนี้ที่เขาเดินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนเขาเห็นน้ำร้อนมาก่อนเขารู้ว่าการเดินแบบนี้จะเจอกับอะไรในอนาคตผู้ใหญ่เขาถึงต้องมากดเราในวันนี้ตีกรอบเราในวันนี้เลือกให้เราเดินแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เดินแบบนี้มันจะเจอกับสิ่งนี้อยู่ปลายทางแต่เด็กอะรู้สึกว่าทำไมต้องมาตีกรอบฉันเพราะเด็กยังไม่เคยเห็นอนาคตในแบบนั้นเลยแล้ววันที่เด็กเดินไปหรือวันที่เขาเลือกอะมันอาจจะไม่เจอสิ่งที่เหมือนที่ผู้ใหญ่เคยเจอก็ได้เด็กเขาแค่ขอทางเลือกในชีวิตแต่ผู้ใหญ่กลับปิดทางเลือกในเพราะเขารู้สึกว่าเขาเห็นสิ่งนั้นมาแล้วเขาต้องการปิดไม่ต้องการให้เด็กพวกนี้ได้เจอในสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าเธอไม่เห็นด้วยกับเกรซผู้ใหญ่
แฮมไม่บอกใครถูกใครผิดดีกว่าไม่ตอนแรกฉันบอกว่าดีไม่ดีแต่ตอนนี้ฉันพยายามบอกว่าฉันถามความเห็นเธอละเธอเห็นด้วยกับเกรซที่เป็นผู้ใหญ่กลับมาหรือเธอไม่เห็นด้วยส่วนแฮมแฮมรู้สึกว่าถ้าแฮมรู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าการที่ทุกคนมันมีสิทธิ์ได้เผชิญในสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะสุดท้ายเด็กมันต้องได้เรียนรู้ coming of age หรือการโตขึ้นหรือการเรียนรู้จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองมันไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยจากแบบคนอื่นมาห้ามอาจคนอื่นมาห้ามแต่คำว่าถ้าผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นะครับว่าผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่เล่าและให้เด็กเขาได้คิดเองว่านี่ไงเพราะเรื่องเราต้องมาสอบเองถูกไหมเราฟังที่เขาเล่ามาก็ได้แล้วเราคิดแล้วคิดว่าเราควรทำสิ่งนั้นหรือไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าแบบนั้นมันโอเคแต่ถ้าผู้ใหญ่มาบอกว่าห้ามทำสิ่งนี้เพราะฉันรู้ว่าจะเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมันยังไม่ได้รู้เลยว่าจะเกิดสิ่งนี้จริงหรือเปล่าแต่เขาก็เตือนด้วยความหวังดีนะให้คุณเป็นหน้าที่คิดเองไงงั้นมันเลยมีเด็กมันถึงทุกวันนี้มันถึงเป็นแบบนี้ไงเป็นแบบนี้หมายความว่าวันนึงเราได้ยินอ่ะใครมาพูดเรื่องแบบนี้ที่เราไม่เคยประสบมาก่อนแล้วเราเก็บมาแล้วคิดไหมถ้าเราเห็นด้วยกับเขาเราก็แค่เก็บมาแล้วก็ไม่ทำแบบที่เขาบอกหรือเรามีโอกาสที่จะเลือกว่าไม่ฉันไม่เชื่อคุณแล้วฉันได้ทำในสิ่งที่อีกอย่างนึงบอกแต่กับบางอย่างมันถูกตีกรอบจนเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยในบางอย่างถูกไหมต้องเปรียบเทียบว่าอีหลายๆอย่างในประเทศนี้หรือหลายๆอย่างในที่มันอยู่ในชีวิตเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถจะมีสิทธิ์เลือกได้เลยเพราะถูกตีกรอบอะไรบางอย่างมาเรียบร้อยแล้ว มันก็มีหลายอย่างเหมือนกันเหมือนกับที่เขาบอกว่าผอ.กำลังสร้างกฎอะไรบางอย่างขึ้นมากฎสิ่งนั้นเนี่ยมันคือกฎที่ผอ.กติกากติกางั้นจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เกิดการตั้งกติกาว่าใครจะเป็นคนมีอำนาจกติกาว่าใครจะเป็นคนผิดกติกาว่าใครจะเป็นคนถูกเพราะฉะนั้นต่อให้พี่ทำดีแค่ไหนทำถูกแค่ไหนแต่ถ้ากติกามันบอกว่าสิ่งที่พี่ทำมันคือผิดมันก็ผิดฉะนั้นจริงๆแล้วกรอบทุกอย่างมันถูกตีด้วยคนนั่นแหละแล้วคนก็สร้างกรอบขึ้นมาทำกติกาขึ้นมาแต่วันนี้แปลเขาเริ่มบอกว่าเสรีสิทธิเสรีภาพมันมีกติกาได้แต่มันต้องทุกคนต้องมีสิ่งที่มันมีเหมือนกันก่อนแต่พอกำลังทำในสิ่งที่ทุกคนมันมีไม่เหมือนกันแบ่งชนชั้นมีการแบ่งวรรณะแล้วก็เอากติกาขึ้นมาตีกรอบว่าคนแบบนี้ถูกคนแบบนี้ผิดอันนี้คือสิ่งที่พอทำขึ้นมาและเกรซรู้สึกว่าสิ่งที่พอทำมันไม่ดีควรจะไม่ให้มันมีเลยดีกว่าแต่แปลงกำลังทำอีกแบบนึงคือให้เด็กทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกหมดเลยถามว่าสิ่งที่แปลงเลือกวุ่นวายไหมกับอินเคสนี้นะอินเคสแปลงแฮมไม่เห็นด้วยกับแปลงถ้าอินเคสทั่วไปแฮมเห็นด้วยให้เด็กทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกแต่อินเคสแปลงแฮมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อคุณมีพลังพิเศษแล้วอะถ้ามันทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกก็จริงแต่คุณไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดขั้นพื้นฐานของคนได้มันมีคนทั้งดีคนทั้งชั่วคนทั้งเป็นคนดีอยู่แล้วขั้นพื้นฐานคนที่ชั่วขั้นพื้นฐานหรือมีปัญหาต่างๆนานา108,000 ที่คนแต่ละคนเจอมันถึงต้องมีกฎหมายในการควบคุมคนที่มันผิด ปัญหาคือสิ่งที่แปลทำตอนนี้แปลกำลังทำสิ่งที่ประเทศชาติหรืออะไรก็ตามไม่ได้เตรียมตัวจะพบกับสิ่งนั้น หมายความว่ากฎหมายยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรขึ้นมาเพื่อจะรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระบบมันไม่ได้สร้างมารองรับวันดีคืนดีวันนี้เด็กคนนึงมีพลังปล่อยไฟได้หรือจะเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ควบคุมอุณหภูมิได้ทำหิมะตกทั้งกรุงเทพสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นความวุ่นวายแบบวายป่วงก็ได้เพราะกฎหมายไม่สามารถจะตีกรอบคนเหล่านี้ได้แล้วเด็กคนนี้อาจจะไม่เลือกมารักษาเองก็ได้ถูกไหมมันทำให้สิ่งที่แปลงเลือกอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ให้เข้าใจในหนังเขาจะสื่อว่าสุดท้ายเขาให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกแต่ถามว่าสิ่งที่แปลงเลือกไหมแทนไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ถูกเซตระบบมาเพื่อจะรองรับสิ่งที่กำลังคิดในวันนี้มันเหมือนกับวันนี้พี่เดินออกมาแล้วพี่บอกว่าฉันจะเอา10โดยที่1 2 3พี่ยังไม่ได้ทำเลยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าบางอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเหมือนกับที่เรื่องนี้ก็บอกว่าเวลาอยู่ข้างเราและเวลาอยู่ข้างคุณเพราะฉะนั้นเวลาคือสิ่งสำคัญเรื่องนี้กำลังจะสอนว่าเวลาทั้งหมดคุณมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันมีโอกาสในการเลือกเหมือนกันแต่อยู่กับเวลาว่าเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเวลานั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่คุณต้องรอเวลานานแค่ไหนคุณต้องใช้เวลาในการรอไหมเหมือนเกรซต้องรอเป็น10ปีถึงจะมีเวลากลับมาแก้สิ่งต่างๆแต่วันที่เกรซรอเวลา10ปีเพื่อจะแก้สิ่งหนึ่งแต่คนสุดท้ายปลายทางกลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่เหมือนที่เกรซคิดไว้มันก็เป็นแบบนั้นได้ทั้งเวลามันเป็นตัวตัดสินหลายอย่างแล้วเวลาจะอยู่ข้างคุณมันก็เลยบอกให้คุณใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้ววันนี้คุณได้เวลากลับมาคุณกลับทำสิ่งแบบนี้มันคุ้มค่าเราหรือยังหรือว่าคุณจะควรรอเวลาก่อนผอ.ใช้เวลา30ปีในการวางระบบบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ในกรอบกติกาบางอย่างแต่เด็กพวกนี้กำลังให้ทุกอย่างมันออกไปนอกกรอบในเวลาที่มันมีไม่ได้ในเวลาแค่นี้มันอาจจะเร็วไปหรือเปล่านี่ไงมันคือแบบมันได้หลายอย่างที่เราคิดแฮมส์เขาทำว่าเขาจบแบบปลายเปิดให้ทุกคนได้คิดต่อเองว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรแต่สิ่งที่ควรเก็บมาคิดคือที่ว่ามันจบดีเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาเปิดโอกาสให้เด็กอะได้คิดแล้วเขาได้มอบแง่คิดแง่มุมอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเนี่ย
เวลาแค่คุณคิดอะไรมากขึ้นคุณขบถกับความคิดตัวเองอ่ะคุณจะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเหมือนเกรซแบบเมื่อกี้เนาะเกรซเขาขบถกับความคิดตัวเองซ้อนแล้วซ้อนอีกมาด้วยร่างในอนาคตต้องการจะขบถสิ่งนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้สุดท้ายเขาให้คุยกับเกรซในปัจจุบันว่าให้เกรซปัจจุบันได้มีสิทธิ์เลือกเกรซปัจจุบันก็ขบถเกรซในอนาคตอีกทีนึงเหมือนกันมันคือขบถซ้อนขบถมันหนังมันกำลังให้คนได้ thinking อะไรบางอย่างออกมาว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเวลาทำอะไรลงไปคุณได้คิดหน้าคิดหลังหรือยังคุณได้คิดแล้วหรือยังว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่ามันทำให้คุณได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาเห็นว่าเนี่ยคือข้อดีของมันโอเคpoint สำหรับพี่นะพี่ไปทีละตัวละครพี่จะขอพูดถึง2คนหลักๆคือเกรซกับแปงเกรซพี่ถามว่าพี่เห็นด้วยไหมพี่เห็นด้วยมากกว่าแปงเพราะอะไรพี่ว่าสุดท้ายแล้วการที่เกรซอ่ะเขาพูดอ่ะมันผ่านประสบการณ์อย่างที่แฮมบอกแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาต้องการคือเขาเซตให้ทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันใช่และเสร็จแล้วคราวนี้คนไม่ต้องเลือกแต่หมายความว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยคุณต้องดูแหละว่าคุณจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เกรซลืมมองไปคือกติกาที่ผอ.ถูกสร้างขึ้นไว้แล้วมันทำให้เกิดอนาคตที่ภาพที่เกรซเจอมามันไม่มีแล้วเพราะตอนนี้ผอ.ถูกกำจัดถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะเกรซต้องอยู่ในโลกปัจจุบันด้วยว่ามีความหวังว่าด้วยที่ไม่มีผอ.แล้วทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แย่ที่คิดนั่นพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับพี่เห็นด้วยกับเกรซแต่นิดนึงแค่ไม่ทั้งหมดแค่วันนี้มันไม่มีผอ.แล้วส่วนข้อที่สองแปลงที่พี่ไม่เห็นด้วยพี่คล้ายๆกับแฮมว่าแปลงอ่ะพยายามจะทำอะไรที่มันเกินตัวแล้วการที่ให้อำนาจหรือศักยภาพกับคนน่ะมันอาจจะทำให้อะไรมันเกิดขึ้นมากกว่านั้นขนาดมีกติกาของผอ.ควบคุมอ่ะมันยังทำให้เกิดปัญหาเลยแต่คราวนี้ถ้าคนอยู่ด้วยที่ไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรที่มันเป็นกติกาให้คนอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบพี่ว่ามันจะยิ่งเละยิ่งกว่าเดิมแค่ว่าจริงๆประโยชน์ที่พอพูดตอนที่เขาแปลงสอนพออ่ะมันคือประโยชน์ที่แปลงควรจะเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะที่แปลงสอนพออบอกว่าคุณกำลังคิดเกินฝันกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ตัวเขาเองเขาก็เป็นอย่างพออนั้นตอนนี้แปลงก็ทำตัวเหมือนพออที่ฝันเกินกว่าที่ความจริงในโลกที่มันเป็นอยู่นั้นพี่ขอเดา ว่าถ้าเกิดเขาจะทำภาค3นั่นหมายความว่าโลกที่แปลงมองว่ามันคือสิทธิเสรีภาพมันจะยุ่งเหยิงมากแล้วสุดท้ายคนที่จะกลับมาฟิกซ์ก็คือแปลงนี่พี่คิดพอร์ตให้ภาคสามนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ได้นะมันรีคอลพี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่เพิ่งไปเทรนนิ่งมาของ HR เขาพูดอยู่2ประโยคเขาบอกว่ามันเป็น HR คืออะไรคือ human resource คือฝ่ายบุคคลเขาพูดว่า1คือเขาบอกว่ามันคือแกปเรื่องของคนที่มันอยู่คนละเจเนเรชันมันมีการทำงานในองค์กรที่มีผู้ใหญ่มากกับเด็กมากมันจริงๆถ้ามองเหนือสังคมตอนนี้คือคนที่ปกครองเมืองมันคือคนที่มีอายุเยอะๆกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมันมีทั้งเด็กและมีผู้ใหญ่ถูกป่ะมันมีแกปความคิดที่แตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อยากที่จะควบคุมมันคือเหมือนกับผอ.ที่ต้องการจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบอย่างที่เขาต้องการแต่เขาบอกว่าคนเจนใหม่ที่เป็นเด็กเขาต้องการให้เขาอ่ะได้เปิดโอกาสมีศักยภาพมีความสามารถในตัวตนของเขาและให้เขาได้เลือกในสิ่งที่เขาเป็นที่เขาอยากจะทำเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าการที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำงานร่วมกับเด็กในองค์กรยังไงก็หมายความว่าเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขามีความสามารถอะไรเราสามารถให้เขาทำอะไรได้ดีแล้วเราทำยังไงให้เขาทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นถ้าเราอยู่ในประเทศที่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะบริหารประเทศเราอยากจะให้ประเทศเราพัฒนาต่อไปเราต้องมองก่อนว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เด็กที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้เขามีความสามารถอะไรเราจะช่วยส่งเสริมเขายังไงแล้วทำให้เขาเกิดประโยชน์กับประเทศเรายังไงและเราจะใช้ชีวิตทำงานต่อไปด้วยกันในอนาคตยังไงมากกว่าพี่เลยคิดว่าจริงๆมันก็ได้สิ่งที่แบบเอ้ยเมื่อที่เราเพิ่งฟังมาแต่พี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ที่เขาบอกมันต้องทำยังไงแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้แล้วมาแมชกันปุ๊บว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคนเรามันแตกต่างแต่เราจะอยู่ด้วยกันยังไงมากกว่าแค่ว่าจริงๆระบบการปกครองหรืออะไรก็ตามที่มันปกครองเราอยู่หรืออำนาจอะไรก็ตามที่มันปกครองเราอยู่มันไม่ได้ผิดนะปัญหาคืออำนาจนั้นน่ะใช้อำนาจหรือใช้การบริหารในการที่ถูกหรือเปล่าแค่นี้มันจริงๆอ่ะการที่มีกรอบหรือมีอำนาจหรือมีกฎระเบียบมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดแล้วเพราะอะไรไหมเพราะด้วยขั้นพื้นฐานของคนมันเกิดมาแตกต่างกันมันไม่ได้ต้องยอมรับในความจริงจุดนี้ว่าคนไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนกันใช่วันนี้สิ่งที่แปลงทำคือแปลงทำให้ทุกคนมีอะไรที่มันเหมือนกันลองคิดดูแค่ว่าวันนี้มีคนฉลาดพร้อมกัน100คนอยู่ในที่องค์กรเดียวกันน่ะ
คุณคิดว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีมันอยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้สุดท้ายคนร้อยคนนี้จะตีกันเองเพราะว่าต่างคนต่างไม่เชื่อกันต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเก่งกว่าอีกคนหนึ่งต่างคนต่างคิดว่าความคิดฉันน่ะมันดีกว่าอีกคนหนึ่งมันจะไม่เกิดการยอมรับกันว่าเออฉันยอมในความคิดเธอฉันยอมในความคิดเธอให้ทุกคนมีการแบบขัดแย้งมากกว่าให้ทุกคนร้อยคนมาโหวตอาจจะโหวตตัวเองหมดเลยก็ได้ร้อยคนแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อยู่ดีว่าคนไหนจะโหวตใครนั่นคือปัญหาของการที่มันมีคนมันเท่าเทียมกันหมดมันจริงๆคนมันเท่าเทียมกันได้ในสิทธิเสรีภาพหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานชีวิตมันมีสิทธิเท่าเทียมกันได้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของการที่ในรูปของการบริหารงานในการจัดการมันไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไงมันจะปกครองหรือควบคุมได้ยังไงมันคนที่อยู่สูงที่สุดหรือคนที่มีอำนาจสุดต่างหากที่ต้องคนใช้อำนาจนั้นอย่างถูกวิธีมากกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ควรต้องเรียนรู้แล้วก็พี่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบถ้าเรามองเนาะบริษัทให้มันเป็นสเกลเล็กลงไม่ถึงกับประเทศก็ได้แล้วเรามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดในบริษัทเราเนี่ยมันมีคนความสามารถหลากหลายทำไมเราไม่เอาคนนั้นน่ะไปอยู่ในแผนกหรือไปอยู่ในส่วนงานที่มันเหมาะกับเขาแล้วมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทมันเหมือนกับประเทศเหมือนกันนะถ้าเรารู้ว่าคนกลุ่มไหนมีความสามารถอะไรและให้เขาไปทำในงานที่เขาถนัดแล้วก็เหมือนกับให้ผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้แล้วก็ให้เขาทำประโยชน์กลับมาที่ประเทศมันก็คือผลประโยชน์วินวินอ่ะเนาะมันก็อยู่ได้อ่ะถึงบอกว่าแก๊ปแบบมันห่างแก๊ปมันห่างอยู่แล้วทั่วโลกแก๊ปมีแก๊ปหมดแต่แค่แก๊ปนั้นน่ะจะถูกลดทอนด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่าเช่นหมายความว่าเหมือนกับวันนี้คุณมีแก๊ปพี่แอดอาจจะเก่งกว่าแฮมในองค์กรแฮมต้องเป็นลูกน้องพี่แอดวันนี้พี่แอดเก่งกว่าแฮมแก๊ปของแฮมกับพี่แอดมีแล้วเกิดขึ้นแล้วเพราะแฮมมีเลเยอร์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิทธิค่าพื้นฐานค่าพื้นฐานนั้นเหมือนกันมันควรจะมีความเก่งแฮมแค่เนี้ยภาษีที่ทำโดนอาจจะ 10% ใช่แต่ฉันอาจจะโดนมากกว่าพี่เก่งขนาดนี้พี่กอบกวยทุกอย่างในประเทศนี้ได้มากกว่าคนอื่นเขางั้นพี่ก็ต้องโดนภาษีมากกว่า 40% มันก็คือต้องเป็นแบบนั้นในขั้นพื้นฐานมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าพี่ได้วันหยุด1ปี15วันแฮมโบได้15วันมันคือความเสมอภาคในบางข้อที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดเรามีเหมือนคอนทริบิวชั่นหรือทำอะไรมากกว่าเราก็ควรจะได้ในสัดส่วนที่เราต้องการแต่มันก็ต้องมีเพย์แบ็คที่มันก็ต้องตามสัดส่วนนั้นเหมือนกันหรือเสียงในการออกทั่วไปในเรื่องพื้นฐานอาจจะมีเสียงเท่ากัน1คนคือ1เสียงก็ต้องเท่ากันแต่เสียงในการตัดสินใจบางอย่างในองค์กรหรือที่กรอบของบางอย่างก็ต้องอาจจะไม่เท่ากันเพราะเราให้อำนาจตัดสินใจคนนั้นไปแล้วถูกไม่มันจะต้องมีกรรมการบริษัททำไมในการเซ็นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนไหนต้องรับผิดชอบพี่ถ้าไปชอบมากสุดเพราะฉะนั้นน่ะมันคือติดคุกแต่พี่จะต้องติดคุกมันคือความเค้าจะเรียกว่าหน้าที่รับผิดชอบแล้วกันคือรับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบเพราะฉะนั้นน่ะเวลามันเกิดขึ้นน่ะสิ่งที่ผอ.กับแปนทําจริงๆมันคือเอามารวมกันข้อดีของผอ.ก็มีอยู่ข้อดีของแปนก็มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันควรมารวมกันแต่ตอนเนี้ยเค้ากําลังโชว์เส้นทางสุดโต่งของทั้ง2ฝั่งแล้วคุณกําลังดูสิ่งเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณเลือกสิ่งที่แปนถูกจะถูกผอ.ถูกจะถูกแต่เค้ากําลังให้คุณคิดว่าคุณหยิบสิ่งนี้ดีออกมาใช้หยิบสิ่งนี้ดีออกมาใช้แล้วเอามาใช้ในความคิดของคุณน่ะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่พอ.วางกรอบไว้30กว่าปีคิดระบบการศึกษาปล่อยให้เด็กมีทีละคนทีละคนขึ้นมานั่นคือสิ่งที่พอ.กำลังคิดแล้วว่ามันควรเป็นแบบนี้ค่อยเป็นค่อยไปที่เขาสามารถควบคุมได้เพราะเขารู้ว่าการที่ทุกคนมันมีหมดอ่ะมันunder controlมันควบคุมไม่ได้มันเกินที่เขาจะควบคุมได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นให้เขาเก่งแค่ไหนให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าทุกคนมีอะไรที่มันเหมือนกันหมดอ่ะคุณไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยคนที่โง่ที่สุดอ่ะจะได้พังอะไรไปใช่คุณไม่รู้เลยว่าคนที่แรนแค้นที่สุดที่โกรธทุกคนในชีวิตที่เกลียดทุกคนพร้อมจะฆ่าทุกคนได้แต่ไม่มีพลังในการจะฆ่าใครหรือคนที่มีจิตใจที่ไม่ดีโหดเหี้ยมเป็นฆาตกรโรคจิตวันนี้เขาจะพังอะไรไปใช่คุณไม่รู้เลยอ่ะมันวันนี้ถ้าคุณแบบเปิดไปแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่มันก็ความชิบหายเมื่อถึงกับผอ.มันคือความวายป่วงคนละแบบกันนี่พี่เลยคิดว่าถ้าเขาจะทำภาค3ต่อมันทำได้แล้วมันจะโอ้โหยุ่งเหยิงยิ่งกว่าภาค2ภาค1อ่ะแปลว่าแล้วมันจะเป็นไตรภาคที่ปิดอย่างสมบูรณ์แล้วแปลว่าสุดท้ายถ้าเขาทำภาค3อ่ะตอนปลายทางจะเป็นการเซตซีโร่ของจริงก็เหมือนที่เกรซที่ต้องการจะทำว่าสุดท้ายแล้วทุกคนไม่ควรจะมีศักยภาพทุกคนควรจะเท่ากันหมดเพราะจริงๆไอ้เครื่องนั้นน่ะถ้าไม่เป็นทางเลือกจริงนะวันที่คุณมีพลังคุณเลือกที่จะไม่มีพลังแต่คุณไม่สามารถจะกลับมาเป็นสิ่งเดิมได้ใช่เพราะมันไม่กระตุ้นพลังกลับมาแล้วเพราะมันถูกทำลายเซลล์กิฟต์ไปหมดถูกไหมมันเหมือนวันเวทิกเก็ตอ่ะมันมันกลายเป็นตัวหนึ่งตัวเดินทางเดียวจริงๆอ่ะคนมันควรจะมีทางเลือกคือกลับไปกลับมาวันที่คุณเป็นคนดีคุณทำผิดคุณพร้อมที่จะทำตัวกลับมาดีใหม่ไหมทุกคนมันต้องมีทางเลือกแบบนั้นแต่ไอ้นี่มันคือตัวทางเดียวว่าถ้าคุณไม่เอาคุณก็หมดแต่คุณกลับมาเปลี่ยนใจอีกทีไม่ได้แล้วนะไม่ได้คุณมีโอกาสตัดสินใจครั้งเดียวมันก็คือนี่มันคือความที่ระบบนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วคิดว่าถ้าจะเขียนภาค3เขียนได้ให้มันวุ่นวายกว่านี้ทำได้ก็อาจจะมีคิดเหมือนคิดต่างกันบ้างก็อยากให้ดูซีรีส์แล้วกลับไปนั่งคิดดูแล้วกันว่าเราได้อะไรจากมันอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราเราก็เอาไปใช้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่หรือมันไม่ดีแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็ move on ไปกับชีวิตเราโอเคครับก็
ชื่นชมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ทีมงานเลือกทางออกแบบนี้ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับภาคนี้แล้วแล้วว่ามันไม่ทางออกที่แย่มันเป็นทางออกที่และมันเป็นทางออกไปเปิดที่ทำให้คุณทำภาค3ต่อก็ได้อย่างนี้คือคุณทำให้คนดูได้คิดอะไรบางอย่างกลับไปที่เราพูดตอนนี้เราสึกว่าบางคนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าถ้าดูแบบเนี้ยถ้าแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะจะรู้สึกน้อยว่าทำไมจบแบบนี้มันไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้แต่เรากำลังจะพูดในสิ่งที่ว่าสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยสำหรับเราอ่ะมันสำหรับซีรีส์นึงมันได้อะไรมันได้อะไรมันได้อะไรกลับไปจากการที่จบแบบนี้ให้คุณได้คิดอะไรกลับไปเรากำลังเสนอทางเลือกแบบนั้นให้คนได้ดูอ่ะแล้วได้คิดอะไรแบบเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้สรุปว่าคุณต้องคิดเหมือนแป้งนะแต่อยากให้ดูแล้วให้คิดตามว่าสุดท้ายแล้วคุณคิดว่ายังไงเรื่องมันถูกเขียนขึ้นมาด้วยโอเวอร์ที่เป็นอิมเมจินอยู่แล้วมันเป็นจินตนาการอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นหนังเขาแค่ต้องการสื่อเพื่อเป็นตัวแทนของบางสิ่งให้คุณได้เห็นบางสิ่งและได้คิดตามและได้เข้าใจบางอย่างแล้วก็ได้เอาอะไรเก็บขึ้นมาเรียนรู้บางอย่างเขาไม่ต้องการให้คุณจบแบบที่มันสวยหรูหรืออเวนเจอร์ชนะคือมันไม่ใช่แบบนั้นมันจริงๆเขาต้องการให้คุณได้เรียนรู้แล้วเรียนนิ่งคิดต่อสิ่งนี้แล้วคุยกันต่อมากกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดได้คุณอาจจะคิดได้อื่นได้อันนั้นเป็นหน้าที่ของคุณในการเก็บไปและคิดแต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหมือนกันนั่นก็คือทางเลือกของคุณเหมือนกันที่เขาเปิดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้มีทางเลือกในการคิดแล้วก็ตกผลึกเองว่าคุณเก็บสิ่งใดจากเรื่องนี้ไปได้ผมคิดว่าการจบแบบนี้ก็สวยงามเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทีมงานจริงๆนะครับตลอด13 EP ที่ผ่านมาที่คุณได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีทำให้ดีกว่าภาคหนึ่งด้วยซ้ำเกินคาดเกินคาดและเกินเลยกว่าที่เราตั้งเป้าไว้หรือคิดว่าจะได้เห็นจากสิ่งนี้ในภาค2แล้วคุณกำลังทำใหคุณทำสิ่งดีงามบางอย่างในวงการสื่อโทรทัศน์หรือสื่อบันเทิงบางอย่างในมุมมองของซีรีส์อ่ะคุณได้ทำซีรีส์น้ำดีขึ้นมาเรื่องนึงที่เหมือนกับซีรีส์ดิชันดีของเมืองนอกที่เขาให้คุณได้ตกผลึกหรือความคิดอะไรบางอย่างแล้วคุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วผมว่ามันสำเร็จแล้วก็ขอบคุณสำหรับความกล้าหาญด้วยที่บางเรื่องก็บางเรื่องคุณเขียนบทมามันมินเมย์มากแต่คุณก็ยังแบบเขียนออกมาได้แบบว่าคนดูทั่วไปคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นผลร้ายต่อตัวคุณในการเขียนบทกับการเขียนบทที่น่านับถือและเก่งมากคือคุณโชว์หลายอย่างออกมาแล้วว่าโชว์จริงๆคุณแบบคือเด็กกิฟต์แล้วล่ะคุณกำลังโชว์ศักยภาพในการเขียนบทศักยภาพในการเล่าเรื่องถ่ายทำศักยภาพในการทำศักยภาพในทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือพลังกิฟต์ของคุณและผมคิดว่าพลังกิฟต์ของคนดูอย่างพวกเราก็คือพลังกิฟต์ในการตกผลึกแล้วเอาสิ่งที่คุณส่งมาเอามาตกผลึกอีกทีแล้วเอาไปใช้ในทางที่มันถูกต้องนี่คือพลังกิฟต์ของพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ทุกคนได้มีพลังกิฟต์แล้วก็สนุกไปกับเรื่องของคุณได้ใช้สมองมากขึ้นขอบคุณจริงๆขอบคุณดาราทุกคนด้วยชื่นชมแฟนทุกคนเลยน้องๆทุกคนเล่นเก่งมากๆเราไม่เคยพูดถึงเรื่องความสามารถในการแสดงเลยเพราะรู้สึกว่าเราไม่ติดอะไรเลยโอ้โหมันไม่มีที่จะพูดอ่ะมันดีไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างน้องถูกเคี่ยวกรรมมาจนเล่นดีในทุกๆบททุกๆตัวละครทุกคนเลยวันนี้เกรซได้โชว์สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นจากเกรซน้องพรีมเล่นกับพอหรือผู้พันเบิร์ดได้แบบโหถึงใจมากในฉากที่แบบอยู่ในห้องเนาะคือแบบทุกคนมีความสามารถในการแสดงหมดจนรู้สึกแบบโอ้เราชื่นชมมากๆรู้ว่าทุกคนเก่งหมดเลยถ้าจะให้รางวัลเนี่ยเราคงแบบให้รางวัลไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องมีคนที่ได้รางวัลอยู่ดีถ้าสมมติว่าเราคิดว่าคนที่ได้รางวัลก็ขึ้นกับกรรมการแหละเขาจะตัดสินหรือยิบใครไปเป็นได้ใครได้ก็ไม่น่าเกียดทุกคนเก่งหมดจริงๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับแทบจะไม่มีที่ติเลยของทั้งการแสดงเอ่ยบทเอ่ยพล็อตเอ่ยในมุมมองของซีรีส์แบบนี้มันไม่มีที่ติเพราะรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงๆสำหรับ13 EP ที่มอบให้กันมารู้สึกว่าเป็นซีรีส์แห่งปีอีกเรื่องนึงในมุมในช่องนี้นะในแนวเนี้ยคุณไปถือว่าเป็นซีรีส์แห่งปีละกันนึงไม่ใช่โรแมนติกไม่ใช่ดราม่าไม่ใช่โรแมนติกดราม่าหรือแบบอื่นคุณเป็นโรแมนติกแบบทริลเลอร์อะไรแบบสไลซ์แบบพูดไม่ถูกมันกึ่งๆฟิโลโซฟีอ่ะมีจิตวิทยานี่มีปรัชญาแล้วก็มีไซไฟด้วยไม่รู้ว่ามันหลายๆอย่างไซไฟแฟนตาซีปรัชญาไม่รู้ว่ามันหลายอย่างอ่ะเออถือว่าคุณทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วคุณยอมรับว่าภาพดีได้ยกมาตรฐานซีรีส์ไทยอ่ะเทียบเท่ากับต่างประเทศได้เลยกับเรื่องนี้อยากให้ต่างชาติได้ดูยอมรับเชื่อว่าได้ลง Netflix อ่ะต่างชาติได้ดูแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับในศักยภาพของคุณเชื่อเลยว่ามันเจ๋งจริงๆงั้นขอตบมือให้หน่อยตบให้ทุกฝ่ายนะครับเก่งมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยทุกคนแล้วก็ผมว่าทุกคนก็เหนื่อยกรรมกับเรื่องนี้มากกับการแล้วตั้งใจมากแต่ต่อแต่ละฉากออกมาถ่ายทำแต่ละบทออกมาวางพร็อพต่างๆในฉากมันทุกอย่างมันถูกติ๊งออกมาแล้วคิดออกมาหมดแล้วนับถือเก่งจริงแต่ถ้ารอบหน้ามีงานเพสคอนก็เชิญเราไปได้นะเราอยากไปดูเออถ้ามีแบบซีซั่น3หรืออะไรจะอะไรปล่อยมาหรือซีรีส์เรื่องหน้าเราก็ยินดีนะครับผมแล้วก็ส่วนเมคอัพชนีเดี๋ยวขอดูก่อนนะจะมีแรงคำหรือเปล่าแต่อยากทำภาพดีเพราะว่าชอบเมคอัพชนีก็สนุกชอบสไตล์แบบแต่เขาจะเป็นคนสไตล์เขาเลยนะเมคอัพชนีจะเป็นเรื่องของการให้คิดในเรื่องของชีวิตไม่ใช่คิดในก็จะเป็นชีวิตผู้ใหญ่หน่อยคิดในเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตการอยู่ครอบครัวกันแบบจะมีสอดแทรกความคอมเมดี้เข้าไป
โอเคก็ฝากติดตามต่อไปได้เว็บช่องนี้เราดูอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้เราจะรีแอคหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันทุกแฟนคลับช่องแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของเรานะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะตลอด13 EP มันจะทำให้ทุกคนได้คิดหรือได้เก็บอะไรเอาไปใช้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยหรือบางครั้งจะ too emotional ก็ต้องขอโทษไปด้วยอาจจะมีอารมณ์ใส่ไปด้วยตอนเวลาเราพูดเรารีแอคอะไรเงี้ยขอโทษด้วยแล้วก็หากผมพูดอะไรเร็วเกินไปผมผิดพลาดอะไรก็ขอโทษตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับผมก็สไตล์ช่องเราก็คงจะเป็นแนวๆเนี้ยแหละอยากให้ดูซีรีส์แล้วได้เก็บอะไรเอาไปคิดแล้วให้มันตกผลึกอะไรบางอย่างออกไปแม้แต่ซีรีส์ที่มันดูไม่มีอะไรเลยหรือมันไม่ได้ต้องการสื่อสิ่งนั้นเราจะพยายามหยิบสิ่งนั้นออกมาจากซีรีส์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง Ad Channel แล้วก็ฝากติดตามได้3ช่องทางนะครับมี YouTube Instagram แล้วก็ Twitter หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเรื่องหน้าๆแล้วก็หวังว่าจะเจอกับภาพดีนะครับในอนาคตแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณวาสุเทพด้วยขอบคุณคุณปัทธาทองปานนะครับผมที่ควบคุมภาพดีทีวีสุขเนาะแล้วก็รังสรรค์ผลงานแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดซีซั่นทั้ง2ซีซั่นเลยขอบคุณจริงๆครับแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รางวัลนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย